เอาล่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีกซีซั่น3กันเช่นเคยอย่างนี้เป็นประจำเลยนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาดูในเกมที่เล็กลงมาหน่อยบ้างนะฮะหลังจากที่เราไปพากเกมคู่ใหญ่กันมามากมายแล้วก็มาดูศึกช่วงท้ายตารางกันบ้างนะก็สนุกสนานเช่นกันนะสำหรับเกมนี้เป็นการพบกันนะระหว่างอินเตอร์มิลานนะเปิดบ้านพบกับคริสตัลพาเลซนะก็ต้องบอกว่าทั้งคู่สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพวกเขาอยู่ในช่วงครึ่งล่างของตารางคะแนนนะก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยนะทางฝั่งเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะพวกเขาอยู่อันดับ15นะก็คือเหนือจากโซนตกชั้นเพียง2อันดับเท่านั้นนะผลงานชนะ2เสมอ4แพ้3แมตช์นะสำหรับอินเตอร์มิลานมีอยู่ด้วยกัน10คะแนนนะส่วนทางฝั่งคริสตัลพาเลซพวกเขาเป็นรองบ๊วยเลยนะก็คืออยู่อันดับ19นะด้วยผลงานชนะ2เสมอ1และแพ้ไปถึง6แมตช์นะมีอยู่ด้วยกัน7แต้มก็ต้องบอกว่าตามอินเตอร์มิลานอยู่3แต้มนะจึงเป็นโอกาสดีนะที่คริสตัลพาเลซจะสมควรที่จะต้องคว้าชัยชนะให้ได้นะเพื่อที่จะตีตื้นมาเท่าอินเตอร์มิลานนะเพิ่มโอกาสความอยู่รอดของพวกเขาต่อไปนะแต่อินเตอร์มิลานก็มีโอกาสดีเช่นกันนะที่จะรีบชนะเพื่อฉีกหนีห่างโซนตกชั้นให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้นะก็ต้องบอกว่าพีพีพรีเมียร์ลีก3ของเรานั้นตกชั้นกัน4ทีมนะก็คือตั้งแต่อันดับ17ลงไปนะ17 18 19และ20นะตกชั้นนะซึ่งตอนนี้คริสตัลพาเลซก็อยู่ในโซนตกชั้นก็มาเริ่มดูเกมนี้กันก่อนนะเริ่มต้นเลยฮะเป็นทางลูกากูของอินเตอร์มิลานเริ่มเคลียร์เกมแล้วเซนซี่มาถึงบาเลล่าให้มาร์ติเนสคืนโบรโซวิชก็อินเตอร์มิลานก็เริ่มต้นครองบอลก่อนเลยฮะก็ต้องบอกว่าศึกนี้ก็เป็นไม่แน่ใจว่าในโลกความเป็นจริงทั้งคู่เคยพบกันหรือไม่ไม่น่าจะเคยนะเพราะว่าอย่างคริสตัลพาเลซก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเคยมาเล่นบอลยุโรปหรือเปล่านะถ้าหากพูดกันตามจริงชื่อชั้นก็ต้องเป็นทางอินเตอร์มิลานนะที่จะดูเหนือกว่านะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกม FIFA 20และ PP Premier League 3นะที่สุดยอดทีมทั้ง20ทีมมาร่วมเล่นกันเป็นลีกนะมีการพลิกล็อกได้ตลอดเวลามาดูกันต่อว่าผลบทสรุปของเกมนี้นะจะเป็นอย่างไรนะแต่ตอนนี้ยังคง0-0นะเวลาผ่านไปเพียงประมาณ6นาทีของเกมนะบอลก็อยู่ที่คริสตัลพาเลซบ้างฮะไปที่แมคคอเทอร์ให้เบนเทเก้มาทางซ้ายให้ฟานอันโฮลฟานอันโฮลให้ซาฮาเอาอะแต่ซาฮาไปยังได้บอลอยู่ฮะซาฮาซัดลูกนี้โหลูกนี้ต้องปัดป้องเซฟไปก่อนนะฮะผู้รักษาประตูเฮนดานอวิชนะของอินเตอร์มิลานนะด้วยลูกยิงของคริสตัลพาเลซได้โอกาสยิงก่อนเลยฮะเกือบจะเป็นประตูเหมือนกันนะทางฝั่งพาเลซที่พวกเขาต้องดิ้นรนจริงๆฮะแต่ว่ามันก็เพิ่งผ่านไป10วีคนะผ่านไป9วีคนัดนี้เป็นวีคที่10นะก็หนทางการต่อสู้ยังอีกยาวไกลฮะทั้งคู่ก็ต้องฝ่าฟันกันต่อไปฮะแต่พาเลซเตะมุมมาลูกนี้และฮันดานอวิชก็โชคมาแต่ยังไม่พ้นนะเป็นแมคคาร์เทอร์เก็บได้และให้ทาวเซนลูกนี้แต่ว่าน่าจะมีธงจากไลแมนถูกยกขึ้นมานะก็มาดูนะว่าล้ำเยอะไหมฮะก็โน้มตัวไปหน่อยฮะก็ล้ำหน้าแม่ลูกนี้ก็จะเป็นเฮนดานอวิชจะตั้งเตะมาก็สาดยาวมามีมาร์ติเนสรอด้านหน้าโขกมาสวยให้ลาซาโร่ฮะบาเลล่าถึงลาซาโร่มีผู้เล่นอินเตอร์มิลานนั่งอยู่นะไม่รู้ว่าเจ็บหนักหรือเปล่านะแต่ตอนนี้พาเลซสาดยาวมาแต่บอลมาตกเป็นของอินเตอร์มิลานนะโบรโซวิชให้สกิเนียร์มาติบาเลล่าไปถึงมาร์ติเนสให้ลูกากูเอาละลูกากูถึงโบรโซวิชมาที่เซนซี่เอาให้ลูกากูตอกส้นมาเซนซี่ซัดลูกนี้โอ้โหเกือบจะเป็นประตูเหมือนกันนะจังหวะเข้าทำสุดสวยลูกนี้ลูกากูตอกส้นให้เซนซี่แต่ซัดดูจากมุมนี้ก็ออกไปไกลแล้วไม่ตรงกรอบนะลูกนี้ก็จะตั้งเตะมาจากกัวเอต้าของคริสตัลพาเลซนะกัวเอต้าก็ยาวมา
มีเบนเทเก้รออยู่ด้านหน้าให้มิลิโวยิวิชไปถึงเทาเซนกลับมาที่มิลิโวยิวิชแมคคาร์เตอร์เอาละแมคคาร์เตอร์ให้ฟานอันโฮลด์ไปที่ซาฮาชิงกลับมาที่ฟานอันโฮลด์มาที่เมร์เสียบอลไปให้อินเตอร์ฮะตอนนี้โบโซวิชจะสวนไปบาเลล่าให้มาร์ติเนสกลับไปที่โบโซวิชบาเลล่ามาร์ติเนสมาที่บาเลล่าก็อินเตอร์ยังคอบอลเปิดยาวมาบ้างฮะแต่ก็เสร็จพาเลสเก็บครองบอลไว้ต่อฮะมาที่ทาวเซนให้มิลิโวยิวิชมิลิโวยิวิชไปเองเอามาได้สวยส่งให้เพื่อนได้ส่งให้วอร์ดเอาครับให้ทาวเซนมาทางขวาทาวเซนเอาล็อกมาดีให้ทาวเซนยังไปได้ส่งถึงเบนเทเก้มาที่วอร์ดกลับไปที่เบนเทเก้อีกครั้งจะได้เปิดเข้าไปนะแต่ว่าลูกนี้ติดกองหลังอินเตอร์มิลานออกหลังไปฮะก็จะเป็นเตะมุมมาของทางฝั่งคริสตัลพาเลสเมื่อกี้ก็ได้เห็นชมหน้าของเหล่าบรรดากองเชียร์ทีมเยือนอย่างพาเลสที่มาเชียร์กันหนาแน่นกันเลยนะแล้วก็เปิดมาลูกนี้พาเลสเล็กโคลูกนี้เอาแล้วเป็นประตูขึ้นนำก่อนแล้วของทางคริสตัลพาเลสนะนำไปก่อนแล้ว1ประตูต่อ0นะโดยเบนเทเก้นะจากลูกเตะมุมมาเข้าหัวโขกส่งบอลสู่ตาข่ายก็เรียบร้อยฮะเอาละกองเชียร์ทีมเยือนได้เฮกันก่อนเลยฮะมาดูจังหวะประตูลูกนี้กันอีกครั้งฮะโอกาสขึ้นนำของพาเลสฮะโยนมาได้โขกนิดนึงแล้วเทคตัวขึ้นสูงแล้วก็โขกกดลงส่งบอลลงก้นตาข่ายก็เรียบร้อยฮะหมดปัญญาที่แฮนดานอวิชจะบินไปปัดป้องได้ฮะก็นำไปก่อนแล้วคริสตัลพาเลสก็เป็นโอกาสดีพวกเขาฮะที่จะทำแต้มไล่ตีตื้นอินเตอร์มิลานมานะเพราะว่าตอนนี้พวกเขาสถานการณ์ในตารางคะแนนก็กำลังวิ่งตามอินเตอร์มิลานอยู่3คะแนนนะถ้าผลจบด้วยชัยชนะแบบนี้นะก็จะไปมีแต้มเท่าอินเตอร์มิลานแล้วก็จะขยับหนีโซนตกชั้นไปเลยฮะแต่เวลายังอีกเยอะฮะมาลุ้นกันต่อว่าอินเตอร์มิลานจะทำได้ดีหรือเปล่าพอที่จะตีเสมอกลับมานะแต่ตอนนี้ 1-0 ก่อนแล้วคริสตัลพาเลซขึ้นนำเลยฮะลูกากูตอนนี้ส่งให้บาเลล่าเอาแล้วมีทางขวามาลาซาโลลาซาโลโยนข้อในตรงนี้เกวต้าก็บินมาเนี่ยบินมารับไว้ได้ฮะแล้วก็มองเพื่อนแล้วโยนไปให้ซาฮาเป็นอินเตอร์ของบอลต่อเนื่องนะต้องเร่งและอินเตอร์จะได้ประตูในช่วงครึ่งแรกหรือเปล่าฮะลูกากูฟาดเข้าไปตรงนี้โอ้โหแต่ว่าไม่ตรงกรอบฮะสำหรับลูกยิงของลูกากูลูกนี้นะก็ต้องหมุนตัวเหวี่ยงฟาดยิงลูกนี้มาแต่ว่ามันก็ยากนะลูกนี้ก็บอลออกไปฮะก็จะตั้งเตะมาโดยเกวต้าคริสตัลพาเลซถ้าได้ประตูนำอีกสักลูกก็น่าจะสถานการณ์ดีเลยนะแต่ว่าถ้านำอยู่เพียง1ลูกแบบนี้ก็เจอทีมอย่างระดับอินเตอร์มิลานที่ต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของยุโรปก็ว่าได้นะก็ยากจริงๆที่จะเอาชัวร์ให้ได้ว่าเกมนี้พวกเขาจะชนะนะทางพาเลซก็ต้องประคองไว้ก่อนนะเพราะว่าอินเตอร์ก็ดูจากลูกเกมตอนนี้ก็พวกเขาครองบอลบุกหนักจริงฮะพวกเขาต้องพยายามทำไม่ได้และในบ้านของพวกเขาด้วยที่ซานซิโร่แห่งนี้ไม่มีการยอมแน่นอนนะและลาซาโร่ตรงนี้ก็ติดพาเลซออกข้างก็ได้ทุ่มอีกครั้งฮะทางอินเตอร์มิลานนะลาซาโร่ก็ทุ่มให้ยังหาเพื่อนทุ่มอยู่ฮะทุ่มไปถึงเมเยอร์แต่ก็เสร็จพาเลซแย่งบอลมาได้แล้วจะสวนไปบ้างเอ้าแต่ลูกนี้ไปส่งสั้นลัวกูเอ้าลูกนี้ยิงเอ้าเรียบร้อยแล้วโอ้โหไปพลาดส่งสั้นลูกนี้ลัวกูฉกส่งให้เพื่อนยิงเรียบร้อยฮะส่งให้ลาซาโลนะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นจังหวะพลาดของทางคริสตัลพาเลซนะส่งสั้นลูกนี้ไปเสร็จลูกูแล้วลูกูจิ้มให้เพื่อนรีบตวัดยิงเสาแรกกัวต้าบินไปปัดป้องไม่ทันจริงๆนะลูกนี้ก็ส่งผลให้ตีเสมอมาทันควันจริงๆนะทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะก็ออกการเสียดายนะก็เป็นมาร์ติเนสนะขออภัยไม่ใช่ลาซาโลนะจัดให้ในนาทีที่34ให้แฟนบอลอินเตอร์มิลานนั้นได้เฮกลับมาบ้างฮะก็ตีเสมอ1เท่าแล้วตอนนี้เกมในครึ่งเวลาแรกก็อีกประมาณ10นาทีนะก็ใกล้จะจบครึ่งแรกนะ
หนึ่งเท่าอะมาชมกันต่อตอนนี้ล็อกกันมาฟานันโฮลกีสตันพาเลสก็อยากจะจบด้วยชัยชนะเหมือนกันนะก็มาเร่งกันต่อฮะทาวเซนทาวเซนจะให้เพื่อนแต่ว่าเอายังได้อยู่นะทาวเซนให้วอร์ดทาวเซนกับวอร์ดคอกันมาที่มิเลโวยิวิชยังอยู่ที่ทาวเซนและวอร์ดเอาครับเข้ากลางให้ซาฮาเก็บบอลได้มาถึงฟานโฮลด์ลูกนี้จะฟาดเข้าไปแต่ว่าผู้เล่นอินเตอร์มิลานก็รีบเคลียร์มาแล้วได้สวนด้วยฮะเอาครับไปแล้วมาร์ติเนสบาเรล่าให้มาร์ติเนสส่งถึงโบโซวิชเอาไปที่เซนซี่เซนซี่ยังไปได้เอาครับให้ลูกากูสวยลูกูมีพื้นที่ล็อกกันมาเอาด้วยความใหญ่บังและส่งเพื่อนแต่ติดนะและพาเลตรีบซัดยาวมาเลยฮะแต่ก็ยังเป็นอินเตอร์มิลานเก็บบอลต่อเนื่องนะโกดินให้เซนซี่เซนซี่เลี้ยงเข้ามุมซ้ายฮะพยายามฝ่าไปล็อกกันมาดียังดึงจังหวะอยู่แล้วมาที่โบรสวิชให้มาร์ติเนสเอาละทดเวลาครึ่งแรก3นาทีนะมาดูนะว่าจะมีดราม่าท้ายครึ่งแรกหรือเปล่านะแล้วก็จะได้เป็นโอกาสของทางอินเตอร์มิลานด้วยนะที่จะได้เปิดเตะมุมเข้ามานะเพื่อที่จะได้ลุ้นว่าจะถึงขั้นเป็นประตูแซงนำ 2-1 เลยหรือเปล่านะในช่วงทดเวลาครึ่งแรกแบบนี้นะก็จะเตะโดยเซนซี่ฮะเซนซี่เปิดเข้ามาลูกนี้เอาโขกมาด้วยฮะแต่ว่าเข้ามือเกวต้าเราไปได้แล้วพาเลสจะได้ส่วนทันทีฮะเอาละหรือจะกลายเป็นทางฝั่งพาเลสที่จะได้ประตูฮะส่วนมาแล้วตอนนี้แมคคาร์เทอร์ไปที่เมเยอร์เมเยอร์ตอนนี้โดนโบสวิชแย่งมาและกรรมการก็เป่าจบครึ่งแรกไว้ก่อนเลยฮะที่สกอร์ทั้งคู่เสมอกัน1เท่าตอนนี้นะก็ได้เจอประตูจากเขาคนนี้มาร์ติเนสเป็นลูกตีเสมอของทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะด้วยโอกาสยิงเพียง1ครั้งของเขาก็เป็น1ประตูคมจริงฮะก็เดี๋ยวไปพักครึ่งกันสักคู่เดียวฮะเอาแล้วเรามาเริ่มกันต่อที่ซานซิโร่กับครึ่งหลังของเกมนี้นะยังคง1ประตูต่อ1นะสำหรับสกอร์ณขณะนี้นะก็มาดูนะว่าฝั่งไหนจะทำผลงานได้ดีกว่ากันและเป็นผู้ชนะนะบายล่าเอาครับยาวให้มาร์ติเนสสวยมาร์ติเนสมีพื้นที่วิ่งมาทางขวาเองฮะเอาครับมาร์ติเนสกระชากมาเองส่งเข้าในลูกนี้ลัวกูรออยู่ในแต่ว่าก็เข้ามือเกวต้าไปก่อนนะแล้วเกวต้ายาวมาทันทีเพื่อให้พาเลตได้สวนแต่ว่าอินเตอร์เก็บบอลมาต่อเนื่องฮะบายล่าไปที่เซนซี่มาที่ดาแบทให้เซนซี่ล็อกกลับมาคืนดาแบทซัดลูกนี้ติดบล็อกแล้วซัดไปที่เอาเรียบร้อยโอ้โหเป็นลูกแซงนำในที่สุดนะทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะโดยลูกากูฮะยิงแซงนำให้อินเตอร์มิลานเป็น2ประตูต่อ1เลยฮะเพิ่งจะเริ่มครึ่งหลังได้สักแป๊บเดียวเองฮะส่งมาโดยดาบัตแล้วก็ลูกนี้มาถึงลูกากูฮะฟาดเข้าไปเรียบร้อยจริงๆฮะหมดปัญญาเซฟของกัวเอต้าจริงๆฮะเอาละตอนนี้เป็น 2-1 ฮะโดยศูนย์หน้าร่างยักษ์ของพวกเขาเดอร์มิลานนะโรเมลูลูกากูซัดให้นาทีที่52นะอินเตอร์มิลานขึ้นนำพาเลสแล้วนะตอนนี้เป็น 2-1 ฮะพาเลสก็ต้องมากลายเป็นฝ่ายเร่งกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูผลงานแมตช์ที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยนะทางฝั่งอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านแมตช์ที่แล้วพวกเขาบุกไปเสมออาร์เซนอลนะถึงถิ่นอาร์เซนอลเลยนะ1ประตูต่อ1นะโปรแกรมในวีคที่9วีคที่แล้วนะส่วนทางฝั่งคริสตัลพาเลซพวกเขาเปิดบ้านโอ้โหต้องบอกว่าเปิดบ้านผลงานดีจริงฮะเปิดบ้านชนะเอเลติโกมาดริดไป3ประตูต่อ1เลยนะแต่วันนี้พวกเขากำลังจะแพ้นะโดนนำอยู่แต่ก็เวลาเยอะและมิลิโวยิวิชมาลูกนี้ตอกส้นสวยให้เบนเทเกซาลูกนี้โหติดเซฟผู้สาประตูอินเตอร์ฮะและจะสวนไปบ้างนะอินเตอร์มิลานไปที่โบรโซวิชให้เซนซี่คืนโบรโซวิชยาวให้ดาแบทแต่ว่าตนดักไว้ได้ฮะไปที่ทาวเซนกลับมาที่วอร์ด
ฮาร์บอร์ดให้ทาวเซนสวยมีพื้นที่ทางขวาวิ่งมาเองฮะเปิดเข้าในลูกนี้โอ้ได้ไม่ได้โคกฮะเลยไปฮะลูกบอลเกือบจะได้มงเข้าไปเป็นประตูเหมือนกันนะทางฝั่งพาเลสแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะของทั้งสองฝั่งเลยนะก็มาดูนะว่าการแก้เกมของฝั่งฝ่ายไหนจะทำได้ดีกันนะมิลิโวยูวิชเปิดเข้ามาลูกนี้ก็ประโคเอาลูกนี้เรียบร้อยส่งบอลสู่ประตูไปอีกครั้งนะทางฝั่งคริสตันพาเลสตีเสมอมาได้ฮะ2ประตูต่อ2แล้วฮะโอ้โหวิ่งมาไกลฮะน่าจะมากอดโค้ชนะวิ่งมาตรงนี้เลยฮะมาดูลูกเปิดของมิลิโวยูวิชนะเปิดเข้ามามันคุกคิกยังไงไม่รู้แต่สุดท้ายมาตกใส่เท้าเขาคนนี้ดูอีกทีฮะนั่นแล้วมาตกใส่เท้าโชคดีจริงฮะจังหวะนี้ลูกบอลมงลงพื้นแล้วมาตกสู่เท้าแล้วก็ส่งให้บอลไหลเข้าสู่กรอบไปนะโดยแองโดรสทาวเซนนะนาทีที่61นะก็เลยทำให้เกมนี้กลับมารีเซ็ตกันใหม่ฮะเริ่มต้นเสมอกันอีกครั้งฮะแต่สกอร์เป็น 2-2 แล้วฮะดุเดือดจริงฮะยิงกันไป4ลูกกันเลยทีเดียวนะสำหรับแมตช์นี้นะมาดูต่อว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะหรือว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ตอนนี้อยู่ที่บาเรล่าไปที่นี่ลงใหม่นะเวซิโน่มาที่ดาแบตแตะให้สวยสุดซัดลูกนี้แต่ว่าไม่ได้เข้ากรอบฮะและจะสวนไปบ้างครับวิคแฮมเอาครับไปที่มิลิโวยิวิชส่งคืนวิคแฮมวิคแฮมเอาวิ่งมาเองโล่งนะทางขวาวิคแฮมไม่มีใครมาประกบฮะสกิเนียจะพยายามมาแต่ส่งไปที่ทาวเซนก่อนไปที่มิลิโวยิวิชเอาครับให้ซาฮาซาฮาจะแตะให้วิคแฮมแต่ว่าสั้นแม้และอินเตอร์สาดยาวมาเอาจะได้สวยมาอินเตอร์ลูกกูเอาครับจิ้มสวยให้มาร์ติเนสโล่งเนี้ยหน้าโล่งเลยทำไงมาร์ติเนสซัดลูกนี้โอ้โหกุยต้าเซฟไว้ได้ฮะยังคงรอดจากการถูกแจ้งนำอีกครั้งฮะของพาเลซฮะมาร์ติเนสซัดลูกนี้กุยต้าปัดไปได้ดีมากจริงฮะโอ้โหเกือบจะเป็นประตูนำอีกครั้งฮะของอินเตอร์มิลานนะแต่ว่ายังได้เตะมุมมาลูกนี้เตะเข้ามาลูกูโขมาลูกนี้ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะเข้ามือกวยต้าและพาเลสจะสวนไปฮะก็ยังหาเพื่อนส่งไม่ได้ก็เลยยาวมาซาฮารออยู่แต่ก็อินเตอร์เก็บกินมาได้ฮะโปลิตาโนไปที่มาร์ติเนสบาเรล่าเอาครับให้เวซิโนแต่ลูกนี้ก็ไปถึงฟาอันโฮลฟาอันโฮลยังบังฟาอันโฮลเอาวิ่งมาฟาอันโฮยังเบียดบังกับลูกากูว่าโหแข็งแกร่งครับปะทักลูกูหมุนมาได้ดีแล้วไปเสียบอลนะแล้วก็อินเตอร์มาครองบอลต่อฮะไปที่โบรโซวิชโบรโซวิชให้โพลิตาโนแต่ลุยเอายังไม่พ้นอันตรายแต่ว่าเกวต้าก็มารับไว้ได้ฮะเรามาดูโปรแกรมแมตช์หน้าของทั้งคู่กันสักหน่อยนะก็ทางฝั่งเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยฮะเป็นเกมหนักเหมือนกันนะส่วนทางคริสตันพาเลซก็หนักต้องบอกว่าหนักกว่าเปิดบ้านแม้จะเล่นในบ้านนะแต่พวกเขาจะพบกับเรอัลมาดริดนะจะมาเยือนถึงคริสตันพาเลซนะฮะก็ติดตามกันได้ทาง Facebook Page PP Premier League ฮะว่าเกมหน้าจะมีผลการแข่งขันความสนุกเป็นอย่างไรนะติดตามกันได้หลายๆแมตช์นะฮะติดตามกันจนจบฤดูกาลเลยนะว่าบทสรุปสุดท้ายของ PP Premier League 3ใครจะเป็นแชมป์นะและใครจะตกชั้นกันบ้างนะตอนนี้บอลอยู่ที่คริสตัลพาเลซมิลโลโวยูวิชมาที่วอร์ดวอร์ดยังเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอาสวยให้ทาวเซนคอกับวอร์ดเปิดเข้าในลูกนี้ก็ไม่น่าจะมีใครมารับทันนะเป็นอินเตอร์เก็บบอลมาได้ฮะลาซาโรลาซาโรให้ดูไฟที่เบกซิโนโบรโซวิชให้บาเรล่าลาซาโรอีกครั้งไปที่บาเรล่าเอาลูกยาวไว้ป่ะแต่ได้ฮะแตะให้มาซิเนสอินเตอร์ก็เหมือนจะพยายามจะเอาชัยชนะให้ได้นะเพื่อที่จะได้3แต้มฉีกหนีโซนตกชั้นไปฮะโพลิตาโนเอาครับให้ลูกากูลูกูมาที่อยู่ที่ลูกากูอีกครั้งตอนนี้เอาลูกากูไปส่งให้คริสตัลพาเลซเฉยแล้วแล้วก็จะสวนไปบ้างอัสซาฮาเก็บบอลได้ซาฮาเอาสวยให้เทนทาวเซนโอ้แต่ว่าไม่ถึงทาวเซนนะอินเตอร์มิลานดักไว้ได้และสวนมาบ้างฮะเวซิโนสวยให้โพลิตาโนทะลุช่องมาเลยฮะเอาครับโพลิตาโนมายังไงฮะลูกนี้ยัดเองโอ้โหต้องเซฟอีกครั้งฮะเกวต้าวันนี้ช่วยทีมไว้หลายครั้งหลายคราจริงฮะเกือบจะโดนหลายครั้งฮะดูลูกยิงของนี่กันฮะต
้องปัดป้องไปเลยฮะก็น่าจะมีการส่งแคนเดรวาของอินเตอร์มิลานลงมามีการเปลี่ยนตัวลาซาโลออกฮะอินเตอร์มิลานเปิดมุมมาตรงนี้แต่พาเลสก็โขกออกยาวมายังเก็บได้ฮะอยู่ที่เวซิโน่ไปที่โกดินเวซิโน่ลูกนี้ให้โพดิตาโน่เปิดไปอีกทางให้แคนเดรวาให้โบสวิชแต่ว่าติดฟานโฮนะแล้วก็ไปเสียทุ่มให้พาเลสนะเอานะเวลาใกล้หมดแล้วนะสำหรับเกมนี้นะบทสรุปสุดท้ายจะมีดราม่าสุดท้ายจริงๆของเกมนี้อยู่ที่ช่วงทดเวลาหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่เมเยอร์ไปที่ฟานโฮกับที่แมคคาร์เทอร์ก็ทดเวลาไป3นาทีนะเกมนี้เหลืออีก3นาทีในเกมนะว่าจะจบยังไงนะเมเยอร์ Mayor. เป็นโอกาสของพาเลสเอาแล้วมาที่ฟานโฮลูกนี้ยังออกหลังเองฮะทางพาเลสก็เลยไม่ได้อะไรฮะฟานโฮก็เซลฟี่กันสักหน่อยฮะแฟนบอลก็จะตั้งเตะขึ้นไปฮะเวลาก็ใกล้หมดจริงๆเหลือ1นาทีเตะขึ้นไปก็คงใกล้หมดแล้วแหละบทสรุปจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะดานวิชยาวไปลูกกูรออยู่เอาเก็บบอลได้ด้วยฮะจะเป็นโอกาสของอินเตอร์ที่จะได้แซงนำเลยหรือเปล่าฮะยาวมาให้มาติเนสเอานะโล่งๆฮะมาติเนสจะแซงนำจริงๆหรือเปล่าฮะมาติเนสยังไงฮะเปิดเข้าในลูกนี้โขกเข้าไปเอาเรียบร้อยโอ้โหมันดราม่าจริงๆฮะได้ประตูโอ้โหท้ายหมดเวลาสุดๆเลยฮะโดยโบรโซวิชฮะเปิดเข้าไปโขกโอ้โหสงสารคริสตันพาเลซจริงๆฮะก็ต้องบอกว่าไปเคลียร์ก็น่าจะหมดเวลาแล้วฮะเวลาหมดเกลี้ยงแล้วมาได้ประตูช่วงท้ายแบบนี้โหสุดยอดจริงฮะอินเตอร์มิลานได้โขกลูกนี้ส่งบอลสู่ตาข่ายฮะเทคตัวขึ้นก่อนเลยฮะโบรโซวิชโกเอต้าได้แต่มองอ่ะโอ้โหต้องบอกว่าดราม่าสงสารโค้ชของคริสตันพาเลซนะฮะรอยสันโบรโซวิชนะนาทีที่90บวก3นะก็มาดูนะเขียก็น่าจะหมดแล้วนะกรรมการจะให้โอกาสหรือเปล่าฮะเขียแล้วก็นั่นแหละมันก็หมดจริงๆฮะไปโทษกรรมการก็ไม่ได้ฮะเป่านกหวีจบเกมนี้ไว้ที่ความดราม่าที่เป็นของเจ้าบ้านที่คว้าชัยชนะไปได้นั่นดีใจกันใหญ่นะอินเตอร์มิลานเอาชนะคริสตันพาเลซไปอย่างเฉียดฉิวจริงๆฮะ3ประตูต่อ2นะยิงกันเยอะมากครับยิงกันถึง5ลูกนะเกมนี้และนี่ก็คือ1ในผู้ทำประตูฮะโรเมโรลูกากูฮะก็อินเตอร์มิลานก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะคว้า3แต้มจากเกมนี้ออกไปฮะเพราะว่าพวกเขาคือผู้ชนะนะ 3-2 จบที่ตรงนี้ฮะก็เดี๋ยวไปชมไฮไลท์ทำประตูทั้ง5ลูกกันนะในช่วงท้ายนะสำหรับผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ